กมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือการเขียนเกมของเรามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่สุดแต่เราก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อจะให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Trumpets นะครับผมเกมนี้เจอมาในอิชิโอนะครับเห็นคอนเซปต์เกมเขียนไว้แล้วแบบเอ๊ะมันต้องเลี้ยวเข้ามาดูนะครับเขาพูดว่าเกมนี้เป็นเกมซาวด์เบสนะครับฮอร์เรอร์เกมซึ่งเป็นเกมฮอร์เรอร์นะครับที่ใช้เสียงเป็นตัวเกมเพลย์หลักแมคานิกหลักนะครับเขาแนะนำว่าใส่หูฟังนะครับแล้วก็เล่นถ้าคุณดูแนะนำว่าใส่หูฟังแล้วก็ดูนะครับโอเคก่อนจะเดินไปเหมือนจะเจอซีดีเขียนว่าสวิงส์หรือว่าชิงช้าละมังนะใส่ไปในเครื่องไม่รู้นะครับคือมันเป็นเกมผีนะครับเป็นเกมฮอร์เรอร์เขาบอกให้ตามเสียงไปอย่างนั้นเหรอและเสียงยังไม่มีสักเสียงนะครับเดินตรงไปตรงๆก่อนแล้วกันถ้ามีเสียงก็ค่อยเลี้ยวไปตามนั้นนะครับโอเคเสียงอะไรวะชิงช้านะครับน่าจะเป็นแผ่นที่เพิ่งใส่ไปมั้งครับชื่อว่าสวิงซึ่งก็โอเคครับยังไม่เจอผีครับเราอยู่ในพื้นที่เหมือนสนามเด็กเล่นที่กว้างๆแล้วก็มีกำแพงล้อมเอาไว้นะครับบนนี้มีซีดีเหมือนกันที่ชื่อว่าปรับหนึ่งน้ำชื่ออะไรวะโอเพนหรือว่าเปิดเหรอโอเคกลับไปลองใส่ดูนะครับโอเคงั้นต่อไปครับซีดีที่เขียนว่า open เปิดเหรอสักสิ่งนะครับเหมือนจะเปิดขึ้นมาโอเคเสียง open เปิดมาจากตัวโน้นนะครับก็แก๊กเสียงเหมือนมีใครเล่นกันต้องมีเด็กเกาะบ่อที่บอกพี่เปิดหัวลำโพงเซเลนฮิตโอเคครับต่อไปเกมนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับคนละจักรวาลกันมุดไปได้ใช่ปะโอเคไวส์ผีไว้ภาพอย่างซ่าเลยโอเคถ้าเกิดเป็นเสียงที่น่ากลัวก็ใครเดินวะอุ้ยเสียงเดินทำดีอันเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างๆจริงโอเคตรงนี้มีตรงนี้มากมายเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรว่าแต่เสียงทำเป็ดอยู่ไหนอะครับเกมมันชื่อว่าทำเป็ดนะครับแต่ไม่ยักก็มีเสียงทำเป็ดผมไม่เคยฟังเสียงทำเป็ดนี่คือเสียงทำเป็ดหรือเปล่าตันเหรอว่าเสียงอยู่ข้างหลังเนี่ยอุ้ยเชี่ยอ๋อย้ายมาถึงนี่ละโอ้บรรยากาศใช้ได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่ผมกลัวคือสิ่งที่ไม่ใช่ผีคือกลัวคนกลัวสัตว์ประหลาดกับกลัวความเงียบนะครับเงียบๆแล้วอยู่ๆมันมีสักอย่างโผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าแปลกกลับสู่ความเงียบอีกรอบหนึ่งสบายๆครับไปกันยาวๆครับเกมเงียบก็ปล่อยให้เงียบครับเราทุกคนจะได้มานั่งลุ้นตัวโก่งไปพร้อมๆกันว่ามันจะมีอะไรฉันเสียวข้างหลังจังเลยอ่ะไม่มีเนาะแค่พอเดินไปถึงเสียงสักอย่างมันต้องทริกเกอร์ขึ้นมาอีกแน่นอนเลยเฮ้ยโคตรเร็วเลยเฮ้ยน็อตไม่น่ามาตกใจกันเลยแค่นี้สิอุ้ยเสียฟอร์มตีเลยเราจะมาตกใจกันอะไรแค่นี้ไม่ได้อุ้ยเสียฟอร์มเลยเขินเลยโอ้ยจบแล้วอะไรน่ากลัวน่ากลัวมากมายไม่เคยกลัวเลยมากลัวกับอะไรพวกนี้เงียบมาจำสแกร์ที่ถูกมากเลยชิมซ้ำสแกร์มากเลยนะเงียบแล้วก็พุ่งใส่เนี่ยแต่อย่างว่าบรรยากาศบิ้วมานะครับผมให้เรารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจแต่ก็โอเคน่ารักดีครับแต่ว่าใจไม่ได้ฝ่อนะทำไมข้างหน้ามันยิบวะโผล่มาอีกรอบนี่ไม่ดีนะว่ามีแผ่นต่อไปด้วยครับแผ่นนี้เขียนว่าไลท์หรือว่าแสงสว่างต้องหาเครื่องเล่นละมั้งไม่ค่อยน่าไว้มันมืดมากเลยเนี่ยระยะการมองเห็นมันสั้นมากเลยโอเคเหมือนจะมีเครื่องอยู่ตรงโน้นใส่ไปปุ๊บแสงติดปั๊บมีสักอย่างพุ่งมาแน่นอนเลยโอเคอ๋อเป็นไฟฉายแบบนี้หนอนึกว่าจะเป็นไฟแบบไฟจากเพดานห้อยลงมาไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นก็ตามนั้นไปครับทรัมเป็ดว่าแต่สิ่งทรัมเป็ดอยู่ตรงไหนอะครับไอที่เราได้ยินกันรอบที่แล้วนี่คือทรัมเป็ดหรือเปล่าแต่ว่าแสงไฟฉายที่มีกับไม่มีอะโคตรมืดโอเคไปต่อตอนนี้คือปัญหาคือที่จอผมมันมีรอยไงเลยไม่รู้ว่าไอที่อยู่กลางจอนั่นเป็นสิ่งที่เกมมันนำเสนอรวมเป็นรอยน้ำลายสมัยอะพุ่งกระเด็นตรงนี้ละมั้งนะมันเคลื่อนที่ป่ะน่ะมันไม่อยู่นิ่งนะครับแสงตรงกลางมันจะไม่อยู่นิ่งๆมันอยู่บนโต๊ะหลอนไปแล้วหลอนไปหมดอย่าพุ่งนะอันนี้เป็นบทนำที่มันเขียนในหน้าดาวน์โหลดเกมนะครับว่าเสียงแปลกๆได้ยินทั่วโลกเป็นเสียงทรัมเป็ดมาจากฟากฟ้า
นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการตั้งสมมติฐานขึ้นมาหลายอันแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ทำการคลี่คลายทฤษฎีนี้ได้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้โอเคพูดถึงสักอย่างนึงเปิดประตูไม่แน่ใจโอเคสุดแล้วครับปิดประตูละเหมือนมันทริกเกอร์การเปิดประตูจากทางโน้นนะครับอ่ะไปต่ออยู่ที่ว่าเสียงประตูอยู่ทางโน้นสินะมันมองไม่เห็นเลยระยะมันอันนี้มากๆเลยอะและปัญหาคือไอ้ข้ามเมื่อกี้ที่เฮ้ยเสียฟอร์มมันเป็นอะไรวะเนี่ยนอตเสียฟอร์มมาเสียฟอร์มเกมผีที่เงียบเกินไปเป็นเกมผีที่เอาพี่อยู่นะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบคิดเลยก่อนคิดก่อนแล้วถ้ามันบิวมาพี่จะรู้อ๋ออย่างนั้นแต่พอมันเงียบปุ๊บเนี่ยกูคิดไม่ออกกูเดาไม่ถูกมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่มีอะไรเนาะเปิดอีกได้ปะประตูเหมือนจะได้ยินแถวนี้มันเปิดอยู่หน้าเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่ดีไอ้ยืดอกมันจะน่ากลัวสักเท่าไหร่กันเชียวมาเอาดิจะมีอะไรก็ว่ามาสุดท้ายอะไรวะขวาโล่งซ้ายโล่งกูเข้าไปตรงๆก็แหละจะมีอะไรเอาดิไม่ใช่ดวงตาครับแผ่นซีดีเขียนว่าสตูดิโอเกมมันนำเสนอดีนะนี่ไม่ธรรมดานะนี่โอเคครับสตูดิโออย่างนั้นสตูดิโอหมายถึงห้องอัดหรือว่าหมายถึงห้องทำงานก็ได้เหมือนกันกูหันหลังกลับสตูดิโอถ่ายทำอ๋อเหมือนอ่านรายงานข่าวอ๋อแสงพร้อมกล้องพร้อมฉากเขียวพร้อมไฟกระพริบไฟไม่พร้อมมีซีดีตรงนี้เขียนว่าแคสครีวหรือว่าทีมงานมันจะมายืนกันเต็มนะแบบมันอ่ะมันจะหลอนไปนะไม่ดีทีมงานเหรอโอเคเกมมันเงียบดีจังเลยนะใส่ทีมงานเข้าไปอ๋อยืนอยู่ชัดดีฮะอ๋อไอตัวเมื่อกี้ที่มันโผล่มานี่นาเนี่ยกลัวตัวพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่ดวงตามันมองตามฮะโอเคต่อไปจบที่เหลือเป็นซีดีหมดอันนี้เป็นเทปเหรอทำไมเป็นเทปอ่ะ ว่าแล้วว่าต้องมาขนลุกปื๊ดขึ้นคอเลยเชี่ยเอ้ยตามมาไหมไม่ตามนะหลอนได้หมดแล้วจิตใจของฉันมี2เครื่องด้วยซ้ายกับขวาจะเล่นอะไรดีงั้นฉากจบทางซ้ายเหรอมันใกล้เข้ามาปะมันใกล้เข้ามาโอเคคืออะไรวะมีประตูไปปะเนี่ยคืออะไรอ่ะเอ๊ะในมือนี่มันถืออะไรด้วยครับเพิ่งเห็นเดโมตัวอย่าง end demo เหรอจบตัวอย่างแล้วผีตัวท้ายก็จะออกใช่ไหมเอาจบง่ายๆกูก็ลุ้นว่าผีจะออกไปกลัวผีทุกตัวเลยแล้วจะกลายเป็นว่าไอ้ผีตัวสุดท้ายดันไม่ออกอุ้ยน่าออกอ่ะน่าทำออกสักนิดนึงอุ้ยแต่ก็ดีอยู่นะ End Demo ขอบคุณที่เล่นนะครับผมทรัมเป็ตจะกลับมาแน่นอนเกมนี้เป็นเพียงแค่โปรเจกต์เล็กๆเท่านั้นที่เราตั้งใจจะทำเกมเต็มในอนาคตนะทรัมเป็ตในเวอร์ชันเต็มจะทำการคิดเงินในการซื้อนะเนื้อเรื่องของเกมก็จะเป็นเรื่องราวการตามหาแหล่งที่มาของเสียงทรัมเป็ตนะแล้วก็ทำการทำลายมันซะเราต้องทำการเดินทางไปหลายพื้นที่แล้วก็ต้องทำภารกิจหลักๆโดยการใช้เครื่องมือต่างๆมีเรื่องของชาเลนจ์มีเรื่องของการแก้ปริศนาต่างๆนานามากมายเกมจะยังคงเป็นเกมซาวเบสเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงเป็นฮอลเลอร์และเกมเพลย์เหมือนเดิมนะและนี่คือ Trumpets นะครับเกมอินดี้ฮอลเลอร์สั้นๆนะครับที่ทำผมสะดุ้งได้เหมือนกันนะครับใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ